รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันครับแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเรามีเมนูเครื่องดื่มชื่นใจชื่นใจมาฝากครับนั่นก็คือเมนูม็อกค่ามิ้นท์ครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของนมมิ้นท์กันก่อนนะครับก็เริ่มจากใส่นมสดลงไปนะครับในตัวบิ๊กเกอร์ของเราแล้วก็น้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นท์นะครับก็จะมีความหอมความเย็นนะฮะใส่ลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็จะคนให้เข้ากันครับพอคนเข้ากันปุ๊บก็จะเป็นสีฟ้าพาสเทลแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกับเมนูม็อกค่ามิ้นท์กันครับก่อนเสิร์ฟครับเราก็จะตกแต่งด้วยอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตบาร์แล้วก็เลือกยี่ห้อที่เราชื่นชอบอันนี้มีเวเฟอร์อยู่ข้างในด้วยนะฮะก็จะอร่อยมากๆช่อสะแหน่เป็นก้านแบบนี้เลยนะฮะก็ปักลงไปอยู่บ้านก็สามารถทำเครื่องดื่มอร่อยๆแบบนี้ได้นะครับที่สำคัญชื่นใจสุดๆครับกับเมนูม็อกค่ามิ้นท์ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆ อยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเทคนิคการทำขนมปังกะโหลกมาฝากค่ะขนมปังกะโหลกแต่เป็นขนมปังจืดมีเนื้อสีขาวมีปริมาณน้ำตาล 4-10% ไขมัน 3-6% เนื้อขนมปังจะนุ่มมีรูปร่างเป็นกะโหลกเพราะมักใช้พิมพ์ขนาดยาวแคบเพื่อบังคับรูปร่างและปริมาตรของโดให้เสมอกันเมื่ออบเสร็จสามารถนำไปรับประทานได้หลากหลายเช่นขนมปังปิ้งขนมปังสังขยาขนมปังกรอบรสชาติต่างๆเป็นต้นเทคนิคการทำขนมปังกะโหลกการเลือกวัตถุดิบอย่างแป้งสาลีที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญเพราะมีผลต่อเนื้อสัมผัสโดยตรงอย่างเช่นแป้งขนมปังตรายานอวกาศเป็นแป้งสาลีชนิดหนักมีโปรตีนสูงลักษณะของเนื้อแป้งจะหยาบกว่าแป้งสาลีชนิดอื่นโปรตีนหรือกลูเตนในแป้งมีความเหนียวทำให้ดูดซึมน้ำได้ดีและเนื้อขนมปังมีความชุ่มฉ่ำอีกด้วยการนวดผสมแป้งใช้น้ำที่เย็นจัดซึ่งน้ำเย็นจะช่วยชะลอการทำงานของยีสต์ทำให้ขนมปังไม่ขึ้นไวเกินไปการใส่น้ำไม่ควรใส่จนหมดในครั้งเดียวควรใส่น้ำลงในส่วนผสมเล็กน้อยเพื่อป้องกันการแฉะของแป้งแต่หลังจากใส่น้ำและตีแป้งต่อถ้าแป้งมีลักษณะแห้งเกินไปเราสามารถใส่น้ำเพิ่มได้ค่ะเมื่อนวดผสมได้ที่ก้อนโดจะมีผิวที่เนียนและเมื่อใช้มือหยิบขึ้นมาสามารถดึงแผ่เป็นแผ่นฟิล์มบางๆได้แสดงว่าก้อนโดผสมได้ที่แล้วการฟาดแป้งลงกับโต๊ะแรงๆประมาณ 2-3 ครั้งจะช่วยให้ไล่อากาศที่เกิดจากการนวดผสมแป้งออกและควรพักแป้งประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้แป้งคลายตัวเนื่องจากแป้งมีโปรตีนสูงจึงทำให้มีการยืดหดตัวของแป้งค่อนข้างมากตัดก้อนโดตามน้ำหนักคลึงผิวแป้งให้เนียนการคลึงแป้งจะช่วยทำให้แป้งไม่เป็นโพรงอากาศด้านในจะทำให้ผิวแป้งเนียนได้รูปทรงที่ดีเรียงก้อนโดลงในพิมพ์ควรวางชิดด้านใดด้านหนึ่งของพิมพ์เพราะมีผลช่วยทำให้ขนมปังขยายตัวหรือแป้งขึ้นไปในทิศทางเดียวกันไม่หมุนด้านตะเข็บแป้งขึ้นมาเพราะจะทำให้ขนมปังผิวไม่สวยการพักแป้งหรือการหมักแป้งสามารถสังเกตการขึ้นของขนมปังที่ได้ด้วยการดูว่าขอบแป้งสูงเกินขอบพิมพ์ขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมแสดงว่าขึ้นได้ที่แล้วพร้อมเข้าอบการอบขนมปังกะโหลกควรใช้ไฟล่างในการอบอุณหภูมิ 150-175 เซลเซียสเพราะถ้าใช้อุณหภูมิสูงเกินไปหรือใช้ไฟบนล่างจะมีผิวด้านบนสีเข้มและด้านข้างสีอ่อนเกินไปซึ่งทำให้ทรงขนมปังไม่สวยและก้นขนมแฉะได้
ขนมปังกะโหลกที่สุกแล้วสังเกตได้จากสีด้านข้างจะต้องเป็นสีน้ำตาลเมื่อนำออกจากพิมพ์ขนมปังจะมีทรงสวยรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ขนมปังกะโหลกที่นุ่มสีสวยรูปทรงน่ารับประทานคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมปังนมฮอกไกโดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 262.5 แคลอรี่ต่อขนมปังนมฮอกไกโดทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 637.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 58.82% เรามาเริ่มทำขนมปังนมฮอกไกโดกันเลยค่ะใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและมิตรผลไลท์ชูการ์ใช้หัวตีรูปตะขอนวดผสมจนเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นนมสดรสจืดและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกแล้ววางเนยสดหั่นเป็นก้อนตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งขนมปังสุกนำออกจากเตาแล้วพักให้เย็นสนิทใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดแล้วนำไปโรยขนมปังนมที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอีกแล้วกับขนมอบเพื่อสุขภาพนะครับตอนนี้รู้สึกเทรนด์กันจังเลยเพราะเรานั่งอยู่กับบ้านเราก็รับประทานกันทั้งวี่ทั้งวันเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างก็แบบเกินเลยจากลิมิตที่เราควรจะมีอย่างเช่นคำว่าน้ำตาลเราก็เลยทำเมนูนี้เลยครับคุณผู้ชมครับแค่ชิฟฟ่อนส้มชูการ์ฟรีเราเริ่มต้นในการทำชิฟฟ่อนด้วยการแยกไข่ขาวไข่แดงเราจะใส่ไข่แดงลงไปในชำอ่างนี้นะครับน้ำมันพืชวันนี้ที่ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตทำไมเป็นน้ำมันถั่วเหลืองไม่เป็นน้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันถั่วเหลืองเมื่อนำออกมาจากตู้เย็นเค้กยังคงมีความนุ่มๆ นะครับตีไข่แดงกับน้ำมันพืชจนกระทั่งเข้ากันวันนี้เราต้องการทำชิฟฟ่อนส้มเราก็ต้องเลือกน้ำส้มคุณภาพดีวันนี้เราเลือกน้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% ตราชบานะครับคุณผู้ชมรสชาติหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมอร่อยได้วิตามินซีสูงนะครับคนผสมให้เข้ากันส่วนแป้งแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมทำเค้กก็ต้องใช้แป้งสาลีสำหรับทำเค้กนะวันนี้ใช้แป้งเค้กตราลิปบิ้นตามด้วยผงฟูกระป่นเสริมไอโอดีนสีของส้มตามธรรมชาติและสีของไข่ก็ได้เท่านี้ล่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากให้สีสวยขึ้นสีเหลืองผสมอาหารหรือสีส้มนะคุณผู้ชมใส่ลงไปสักนิดนึงอย่าลืมว่าสีตรงนี้เข้มแต่เดี๋ยวผสมกับไข่ขาวแล้วเมื่ออบเสร็จสีจะจางลงนะคุณผู้ชมเอาล่ะส่วนของไข่แดงเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะเรามาดูส่วนผสมของไข่ขาวเราใช้ไข่ขาวสดๆใส่ลงไปในชามอ่างตามด้วยครีมออฟทาทาเราตีไข่ขาวจนกระทั่งขึ้นฟูแล้วก็ฟูมากๆด้วยนะครับเอาละเราจะใส่ส่วนผสมของไข่ขาวลงมาก่อนทีละน้อยเสร็จแล้วก็จัดการคนผสม
กับส่วนของไข่แดงเบามือคุณผู้ชมเตรียมพิมพ์ทาเนยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็กลุ่มกระดาษเตรียมไว้รีบนำเข้าเตาอบนะครับคุณผู้ชมไฟ375ถึง400องศาฟาเรนไฮต์แป๊บเดียวขนมจะสุกแล้วล่ะครับเราจะรับประทานกับซอสส้มที่มีความอร่อยหวานแบบไม่ใส่น้ำตาลเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการใส่เนยลงไปในภาชนะก่อนนะคุณผู้ชมพอเนยละลายดีแล้วคุณผู้ชมนี่ก็เป็นส้มสายน้ำผึ้งจัดการแกะเปลือกแล้วก็ลอกเยื่อออกใส่ลงไปเลยจัดการผัดส้มกับเนยซะก่อนเริ่มจะร้อนๆแล้วก็สุกในเนยแบบนี้เราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปพอใส่น้ำลงไปเสร็จเนี่ยก็จะเท่ากับเหมือนเอาส้มไปต้มในน้ำพอส่วนผสมน้ำเริ่มจะเดือดเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดที่เราละลายน้ำไว้ลงไปนิดหน่อยนะเอาละส่วนผสมนี่ก็จะดูข้นๆดูเป็นซอสแล้วนะคุณผู้ชมเอาละปิดเตาพอแป้งสุกก็ปิดเตาเลยคุณผู้ชมแบบนี้คนสักครู่หนึ่งนะเพื่อให้อุณหภูมิคลายลงไปสำหรับใครบางคนที่ต้องเฝ้าระวังระดับปริมาณน้ำตาลในร่างกายก็แนะนำคุณผู้ชมนะครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นส้มตราสีสันนะครับให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลจัดการคนให้เข้ากันเค้กสุกแล้วคุณผู้ชมเราก็มาจัดการหั่นซะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเค้กชิฟฟ่อนส้มชูการ์ฟรีช่วงหน้าของอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีเมนูผลไม้มาฝากคุณผู้ชมนะครับเยลลี่มะม่วงและเสาวรสกดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์ได้โจทย์มาค่ะบอกว่าอยากให้คนที่ไม่มีเตาอบไม่มีเครื่องตีวันนี้เราสองคนก็เลยจะมีเมนูเยลลี่มะม่วงและเสาวรสมาฝากกันช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่มิลช์เชคมาฝากค่ะเทสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสลงในโถปั่นตามด้วยนมสด UFT รสจืดวิปปิ้งครีมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำแข็งก้อนเล็กปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วบีบวิปปิ้งครีมด้านบนตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นข้าวเหนียวเปียกทุเรียนใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมข้าวเหนียวนึ่งสุกคนให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดใส่น้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ข้าวเหนียวหลังจากที่ต้มวุ้นเดือดจะช่วยทำให้เม็ดข้าวเหนียวไม่บานและยังคงเห็นเป็นเม็ดสวยตักวุ้นข้าวเหนียวเปียกลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน2ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูป
น้ำตาลทรายและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมเนื้อทุเรียนบดละเอียดคนให้เข้ากันตักส่วนผสมวุ้นกะทิทุเรียนลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยเนื้อทุเรียนหั่นเป็นชิ้นและใบเตยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวเปียกทุเรียนเมนูโดนใจจากของวุ้นตราหนังเงือกอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดบทเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์ได้โจทย์มาค่ะบอกว่าอยากให้คนที่ไม่มีเตาอบไม่มีเครื่องตีสามารถทำเมนูขนมอร่อยอร่อยทานได้ที่สำคัญหน้าตาดีดีเหมือนเข้าร้านคาเฟ่ชื่อดังเลยล่ะ วันนี้เราสองคนก็เลยจะมีเมนูเยลลี่มะม่วงและเสาวรสมาฝากกันหรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Passion Fruit and Mango Jellyเรื่องวันนี้น้อยมากๆแต่ว่ารสชาติอร่อยสุดๆเลยเพราะว่าสดชื่นมากค่ะเราจะมาทำส่วนผสมแรกของเรากันก่อนคือตัวส่วนผสมของเจลลี่เสาวรสนั่นเองนะคะตัวเจลลี่เสาวรสเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเราจะเริ่มจากการใส่นมลงไปในหม้อจากนั้นใส่น้ำคือความจริงตัวเสาวรสที่เราใช้วันนี้เป็นเสาวรสฟรุตเบสมีสีอยู่แล้วแต่เราอยากให้สีมันจัดจ้านขึ้นมาหน่อยเราเติมสีผสมอาหารนะคะเจลลี่ของเราวันนี้เนี่ยเนื้อสวยสวยเซ็ตทรงดีเพราะเราใช้ผงวุ้นตรานางเงือกค่ะคุณผู้ชม3ช้อนโต๊ะนานาใส่ผงวุ้นลงไปก่อนนะคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าคุณตั้งไฟแล้วใส่ผงวุ้นเข้าไปผงวุ้นของคุณจะเกาะเป็นลูกๆทำให้ทำวุ้นเสร็จแล้ววุ้นของคุณไม่สวย3ช้อนโต๊ะเพิ่มความหวานด้วยนี่เลยน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงและนี่เลยค่ะพระเอกของเราเสาวรสฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสนานาชอบเขามากเพราะเอาทิ้งไว้ที่บ้านเนี่ยนะคะปั่นน้ำก็อร่อยทำขนมได้หลากหลายวันนี้เอามาทำเยลลี่คนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเนี่ยนะคะตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเดือดแบบนี้แล้วปุ๊ด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 แปลว่าใช้ได้คุณอย่าตกใจที่นมของเราเนี่ยมันขึ้นออกมาเป็นริมๆนิดนึงเป็นเพราะว่าเสาวรสเนี่ยมันมีรสเปรี้ยวใส่ลงไปกับนมเสร็จแล้วไม่แปลกเลยที่มันจะขึ้นเป็นแบบนี้ตาอร่อยนะคะอร่อยนะต้องคนอื่นชม อยู่ดีๆบอกของเราอร่อยมันไม่ได้มันดูเราหลงตัวเองเอาเหรอถึงแม้มันจะเป็นความจริงแล้วแบบนี้อ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้หอมมากๆใช่หอมกลิ่นเสาวรสสุดๆเลยขอโทษนะเดี๋ยวเรายกลงให้โอ้ยร้อนพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทจากนั้นนำแช่เย็นนะคะแล้วก็แกะเขาออกมาตัวพิมพ์ที่นานาใช้วันนี้เขามีปล่องตรงกลางเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าปล่องตรงกลางเนี่ยมาใส่มะม่วงกันค่ะโอเคส่วนผสมข้างในจะดึงดังกว่าส่วนผสมข้างนอกนิดนึง เราจะมีน้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าก่อนใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนสีผสมอาหารสีเหลืองและอันนี้คือเจลาตินนะคะเพิ่มเนื้อให้เหนียวยิ่งขึ้นจากนั้นผงวุ้นตรานางเงือกค่ะเราใช้ซองเดียวอยู่เลยจากนั้นนะคุณผู้ชมเราเพิ่มรสหวานด้วยน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงและอันนี้เลยมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะ
คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไฟค่ะโอเคค่ะระหว่างรอตัววุ้นเจลลี่มะม่วงของเราเดือดเนี่ยนะคะเราจะเอาเนื้อมะม่วงสุกหั่นเต๋าเล็กๆเนี่ยใส่ลงไปในตัววุ้นเสาวรสของเราที่เราแกะออกมาจากพิมพ์พอเดี๋ยวแบบนี้นะเวลาให้วุ้นเดือดวุ้นก็ต้องเดือดพล่านสมมุติวุ้นเดือดเฉยๆนะบางทียังไม่ได้ออกมาเขาจะไม่แข็งตัวเป็นน้ำน้ำใช่ถึงก็บอกต้องระวังสำคัญที่สุดเขาต้องเดือดตรงกลางเดือดรอบไม่ได้นะไม่ได้รอบไม่ได้นะแม่บอกให้เดือดตรงกลางเท่านั้น ใช่ไหมใช่ตรงกลางยังกลางแล้วตรงกลางแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะคะนานาเทเลยได้ไหมได้ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใส่ผลไม้ของเราลงไปแบบนี้ looks nice ใช่ไหมคะเราก็จะมีสะระแหน่นะเป็น evergreen leafโอเคเยลลี่มะม่วงและเสาวรสของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอีกหนึ่งไอเดียทำขนมที่ไม่ต้องใช้เตาอบไม่ต้องใช้เครื่องตีที่สำคัญดูสิหน้าตาแบบนี้สวยไม่แพ้ไปนั่งกินในร้านคาเฟ่ชื่อดังเลยคุณผู้ชมลองเอาสูตรของเราสองคนไปทำกันดูนะคะรับรองสดชื่นและวิตามินซีเต็มเปี่ยมเลยละเอาละค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันอะไรเอ่ยวันพฤหัสค่ะเวลาอะไรนะ 3:30 ทางช่องอะไรนะ23ค่ะ Work Quiet TV หมายเลข23ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์แล้วก็นานาขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราอดเปรี้ยวกินหวานได้ใหม่นะสวัสดีค่ะแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเรามีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูลิ้นจี่เบอร์รี่โซดาครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานอร่อยๆเด็กๆชอบมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมในบ้านกันดีไหมคุณผู้ชมกับเมนูวอฟเฟิลข้าวโพดถ้าพูดถึงขนมหวานขนมหวานตัวนี้ติดท็อปเลยใช่เมนูของเราวันนี้จะทำแอปเปิลทาร์ตหรือทาร์ตแอปเปิลนั่นเองค่ะ